ัสดีค่ะอาจารย์จรุณีวิเทศค่ะหลักสูตรคณะกรรมศาสตร์นะคะแล้วก็เด็กๆ2คนผู้ช่วยวันนี้นะคะก็จะมีน้องแชมป์นะคะแล้วก็น้องก๊อปปี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูที่เป็นเมนูยอดฮิตของประเทศไทยเลยนะคะนั่นก็คือต้องกินครับใช่ค่ะเมนูผัดไทยนั่นเองผัดไทยนะคะก็เป็นเมนูยอดฮิตนะคะของคนต่างชาติเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าชาติไหนนะคะที่มาเมืองไทยนะคะก็จะต้องกินผัดไทยอยู่เรื่อยๆซึ่งเรามาดูก่อนว่าส่วนผสมของวัตถุดิบนะคะมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะวันนี้เราทำเป็นเมนูผัดไทยกุ้งสดนะคะเราก็จะใช้กุ้งก้ามกรามนะคะกุ้งแม่น้ำก็ได้นะคะแล้วก็หอมแดงสับนะคะใช้โป๊ะสับนะคะใช้โป๊ะนะคะระวังนิดนึงตรงที่ความเค็มใช่หนูต้องเอาไปล้างน้ำก่อนนะคะแล้วก็บีบความเค็มออกให้หมดนะคะกุ้งแห้งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเป็นกุ้งที่เป็นแบบเก่าๆนะคะเอาไปแช่น้ำล้างน้ำนะคะแล้วก็ใส่ผึ่งให้แห้งนะคะแล้วก็ค่อยเอามาทำนะแล้วก็เต้าหู้นะคะก็จะเป็นเต้าหู้แข็งนิดนึงนะคะมันจะมีเต้าหู้2อย่างใช่มั้ยจะทุกคนจะเห็นบางทีตามร้านก็จะเป็นเต้าหู้ที่เป็นสีเหลืองใช่มั้ยคะอันนี้ของเรานะคะถ้าเป็นเต้าหู้เหมือนกันนะคะทั้งเหลืองสีเหลืองที่ไม่เป็นสีเหลืองกับสีขาวมันจะเหมือนกันแต่ว่าของเรามันจะเป็นสีขาวเนื่องจากว่ามันจะมีความนิ่มกว่านิดนึงนะคะเวลาทานมันจะสมูทกว่าเนาะนะคะบางทีไปทานตามร้านเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหเต้าหู้แข็งจังอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะนะคะแล้วก็น้ำปรุงผัดไทยนะคะวันนี้อาจารย์นี่น้ำมะขามเปียกนะคะที่ขาดไม่ได้มันก็จะเพิ่มความเปรี้ยวใช่ไหมคะน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะถ้าใครชอบเผ็ดนิดนึงนะคะเราก็จะใส่พริกป่นนะคะลงไปด้วยนะแล้วก็ถั่วลิสงคั่วป่นนะคะอันนี้ก็ระวังอีกนิดนึงในเรื่องของความเหม็นหืนนะคะเชื้อราเก็บไว้นานใช่คั่วสดๆร้อนๆแล้วก็มาบดใช่ค่ะนะคะแล้วก็ผักนะคะก็จะเป็นหัวงอกนะคะแล้วก็ใบขุ่ยช่ายนะคะแล้วก็ไข่ไก่นะคะแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือเส้นนะคะถ้าไม่มีเส้นก็ไม่ใช่ผัดไทยใช่ไหมใช่นะคะนะคะซึ่งเส้นวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะใช้เป็นเส้นเล็กแทนนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะเห็นว่าเส้นผัดไทยจะเหนียวนุ่มใช่ไหมใช่ครับนะคะเส้นจันใช่นะคะเส้นจันจะมีความเหนียวนุ่มนะคะแช่น้ำทิ้งไว้นะคะแล้วก็ เวลาเราเอาไปผัดนะคะมันจะเหนียวนุ่มอร่อยมากนะคะแต่ถ้าเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวธรรมดาก็ได้นะคะลดเขาเรียกอะไรลดต้นทุนใช่ไหมนะคะเวลาเราไปผัดขายใช่ไหมคะก็ลดต้นทุนในการผลิตนะคะก็ใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวธรรมดานะคะแต่ก็ต้องแช่น้ำนิดนึงแต่ว่าใช้ไม่นานเส้นจันสำหรับลักษณะเด่นของผัดไทยนะคะก็จะมีเด่นตรงที่นะคะเส้นนะคะเส้นของผัดไทยจะต้องเวลาทำนะคะเส้นจะต้องไม่ติดกันนะคะแล้วก็ไม่ขาดออกจากกันด้วยนะคะส่วนกุ้งนะคะหรือว่าอย่างอื่นนะคะที่เราจะไม่ใส่ก็ได้นะคะอย่างแค่เป็นผัดไทยกุ้งสดนะคะก็จะใช้กุ้งที่เป็นกุ้งกล้ามกรามนะคะกุ้งแม่น้ำนะคะหรือถ้าไม่มีจริงนะคะก็ใช้กุ้งแชบวยกุ้งชีแฮอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ารสชาตินะคะความนุ่มก็จะแตกต่างกันไปนะคะส่วนเครื่องเคียงนะคะผักนะคะต่างๆอย่างเช่นถั่วงอกนะคะหรือว่าจะเป็นใบขุ่ยช่ายนะคะหัวปลีนะคะจะต้องสดนะคะเวลาทานกับผัดไทยแล้วนะคะก็จะทำให้มีความกรอบอร่อยเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนเทคนิคให้ดูด้วยนะคะว่าผัดไทยนะคะทำยังไงถึงจะให้อร่อยเนาะนะคะขั้นแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจุดไฟก่อนผัดไทยนี่ก็ต้องผัดในกระทะจีนใช่ไหมคะนะคะแต่บางทีเราจะเห็นว่า
คุณไปซื้อผัดไทยแล้วจะเห็นเป็นกระทะแบนนะคะใส่น้ำมันมานะคะน้ำมันตรงนี้นะคะเราแบ่งไว้สักประมาณ3ส่วนนะคะใช้3รอบด้วยกันนะคะเสร็จแล้วใส่กุ้งนะใส่กุ้งนะคะลงมาผัดให้มีความหอมนะคะไฟนี้เราใช้ไฟแรงไฟปานกลางค่ะถ้าเราผัดเร็วๆนะคะแบบชำนาญนะคะก็จะใช้ไฟแรงนะคะทำไมนะคะถึงเอากุ้งลงมาผัดให้หอมก่อนถูกไหมความหวานกุ้งนะคะแล้วน้ำมันระวังแตกนะคะลูกนะเห็นไหมเพราะว่ากุ้งมันสุกยากด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเอาขึ้นมาวางไว้ข้างบนนะคะเสร็จแล้วนะคะก็น้ำมันในนี้ยังมีนิดนึงไม่ต้องเติมก็ได้นะคะเอาหอมแดงซาบลูกใส่ช่วยกันนะคะแล้วก็ใช้โป๊ะนะคะกุ้งแห้งนะคะต้องหู้หอมไหมคะนะคะเราลงมาผัดก่อนนะคะให้มีความหอมเพิ่มขึ้นอีกนะคะนะจากนั้นนะคะตามด้วยเส้นนะคะพอเห็นแล้วว่าต้องหู้เราสุกนะคะตามด้วยเส้นเส้นนี้ต้องแช่น้ำเลยนะนะคะตามด้วยเส้นลงมาเลยใส่ลงมาเลยนะคะขอน้ำนิดนึงนะคะทำไมถึงต้องใช้น้ำรู้ไหมให้มันผัดง่ายลื่นเส้นมันจะได้นิ่มๆด้วยนะคะเทคนิคอีกอันนึงเรายังเห็นว่าผัดไทยเส้นจะไม่ขาดใช่ไหมคะการที่เขาผัดในกระทะที่เป็นแบนๆเส้นจะไม่ขาดเหมือนกันนะคะเราใช้มุมของตะหลิวนะคะคนแล้วก็วนไปแบบนี้นะคะถ้าเราใช้สับแบบนี้เป็นไงเส้นขาดผัดไทยไม่อร่อยอีกนะคะเห็นไหมใช้มุมนะคะคนแบบนี้พอเส้นเริ่มนิ่มเริ่มใกล้จะนิ่มนะคะเติมเครื่องปรุงนะคะน้ำมะขามน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาใช่ค่ะก็น้ำปลาหมดเลยตามด้วยถั่วลิสงนะคะแล้วก็พริกแห้งนะคะพริกแห้งป่นนะคะโอเคพริกแห้งป่นนะคะถ้าจะไม่ใส่ก็ได้บางคนไม่ชอบเผ็ดใช่ไหมนะคะก็เอาไว้ทานเวลาใช่ค่ะทั่วไปแล้วในเมืองไทยนะคะจะมีขายตามร้านทั่วไปเยอะแยะนะคะและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะถ้าจะเห็นว่าน้ำผัดไทยนะคะของแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะมีความอร่อยที่แตกต่างกันนะคะ อย่างที่สวนดุสิตนะคะก็จะมีน้ำผัดไทยขายอยู่ที่ครัวสวนดุสิตนะคะยังไงนะคะเด็กๆก็ลองมาซื้อนะคะแล้วก็ลองเอาไปผัดกินกันที่บ้านก็ได้นะคะสูตรไม่มีอะไรที่มันตายตัวแน่นอนนะคะถ้า เราลองชิมนะคะผัดไทยจะมีรสเด่นๆอยู่ตรงที่เปรี้ยวนำนะคะหวานตามนิดนึงนะคะแล้วก็เค็มนิดๆนะคะถ้าเราเพิ่มความเผ็ดลงไปนิดนึงนะคะก็จะได้รสชาติที่อร่อยเพิ่มมากขึ้นนะคะคนให้เข้ากันลูกนะคะเส้นได้ที่นะคะเส้นไม่ขาดนะนะคะเอาพักไว้ข้างนึงนะคะหลังจากนั้นตอนนี้ก็จะเป็นไข่ละนะคะพักไว้ข้างนึงแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำมันนะแล้วก็ใส่ไข่ลงมาเลยเหมือนเราจะทานไข่ดาวเนาะตีช่วงที่รอนะคะอาจจะใส่ผักมาใส่ผักฝั่งนี้นั่นแหละนะคะโอเคจะเริ่มมาแล้วนะคะเสร็จแล้วไข่นะคะจะเริ่มได้ที่นะคะเดี๋ยวเราเอากุ้งตกแต่งนิดนึงนะคะเขี่ยข้างบนนะคะเสร็จแล้วตลบเส้นพวกนี้ลงมานะคะเทคนิคอันนึงนับ1ถึงประมาณ10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ช้อนมันขึ้นมานะคะตลบปุ๊บนะคะก็จะได้ผัดไทยที่เสร็จแล้วนะคะสีจะเข้มนิดนึงโอเคนะคะผัดไทยนี้เราทานคู่กับผัก
นะคะก็จะเป็นหัวงอกใบบัวบกแล้วก็ต้นกุ่ยช่ายตรงก้านนั้นนะคะเพราะว่าเราผัดในนี้เราจะไม่ใช้ก้านนะคะแล้วก็ถ้าบีบมะนาวนิดนึงนะคะเติมพริกป่นนิดหน่อยใช่ค่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่จะมาตัดความมันความเปรี้ยวของมันนี่นะคะเนาะนั่นก็คือหัวปรีนะคะกินแล้วมันจะเข้ากันมากเลยนะคะหรือถ้าเราจะไม่จัดเสิร์ฟแบบนี้นะคะถ้าจะให้สวยงามจัดทีเดียวใช่ไหมนี่เลยลงจานเลยโอเคไหมเรียบร้อยแล้วนะคะผัดไทยของเรานะคะนะน่ากินไหมคะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดไทยนะคะถ้ายังไงนะคะเด็กๆนะคะลองกลับไปทำดูที่บ้านนะคะทำให้พ่อแม่ทานนะคะหรือว่าจะฝึกปรือฝีมือนะคะแล้วก็นำไปประกอบอาชีพได้นะคะเพราะว่าผัดไทยนะคะเป็นสิ่งที่คนไทยนะคะยังไงก็ขาดไม่ได้ค่ะ